ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเสื้อนิวสตูดิโอนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนิวเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา2 สัปดาห์แล้วเนาะที่ผมลงคลิปไปตอนนี้ก็พระราชวังหลวงนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงในภายภาคหน้าครับเดี๋ยวก็จะเอาคลิปมาลงนะครับตอนนี้ก็เป็นส่วนของพระราชวังหลวงนะเดี๋ยวเข้าประตูฝั่งนี้นะครับผมผมอาจจะไม่ได้บอกชื่อประตูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องชื่อประตูเท่าไหร่นะครับผมจําได้ไม่เยอะนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับก็ฝั่งนี้นะครับผมก็คือเขตวัดพระศรีสรรเพชรนะครับผมซึ่งสําหรับผมนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างจะท้าทายนะครับผมเพราะว่าคือผมไม่เคยสร้างวัดครับผมคือยังไงไม่เคยสร้างเจดีย์อะไรแบบนี้แล้วยิ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังสําหรับผมคือก็ยากในระดับหนึ่งแต่ผมก็พยายามทําให้มันดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้มันออกมาสวยนะครับผมโอเคแล้วก็เข้าวัดพระศรีสรรเพชรไปนะครับผมรอบๆนี้จะเป็นวิหารลายกับเจดีย์ลายนะครับผมตรงนี้เป็นอุโบสถวัดพระศรีสรรเพชรนะครับนี่จะเห็นว่ามีใบเสมานะครับอยู่รอบอุโบสถนะครับผมก็ข้างในผมก็ได้ตั้งพระพุทธรูปไว้นะครับนี่ครับพระพุทธรูปนะครับอันนี้เป็นอุโบสถนะครับต่อไปเดี๋ยวผมอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะหอระฆังนะครับผมหอระฆังของวัดพระศรีสรรเพชรเนาะก็ต่อมาตรงนี้พระที่นั่งจอมทองนะครับผมคาดว่าอาจจะสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะครับหรือว่าบางทีอาจจะสร้างมาตั้งแต่สร้างกรุงแล้วนะครับผมนะครับข้างในก็จะผมสร้างไว้เป็นประมาณนี้นะครับผมก็มันจะมีห้องด้านหลังด้วยนะครับก็จริงๆก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตรงโล่งนะครับด้านไหนของผมนะโอเคเดี๋ยวเราออกทางหน้าดีกว่าฮะนี่เขาจะมีบันไดตรงนี้นะผมมีบันไดข้างๆมุกเด็ดที่ยื่นออกมาเขาเรียกอะไรมุกโถงหรือเปล่าไม่น่าจะเรียกว่ามุกเด็ดนะพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับต่อไปเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับของวัดพระศรีสรรเพชรเนาะก็คือวิหารหลวงนั่นเองนะครับผมหรือว่าวิหารพระศรีสรรเพชรนะครับผมมุกที่ยื่นออกมาตรงกลางตรงนี้ใช้สําหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะครับนี่ตรงนี้เราจะเข้าด้านข้างกันนะครับโอเคข้างในจริงๆอาจจะจริงๆจะมืดหน่อยนะครับผมแต่ครั้งนี้ผมอยากให้เห็นสว่างตรงนี้อันนี้เป็นพระศรีสรรเพชรชฎายานนะครับผมเป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยทองคําแท้นะครับผมสูงเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะ8 วาหรือเปล่าสิบประมาณ14 เมตรหรือเปล่านี่แหละนะครับก็พูดผิดก็ต้องขออภัยนะผมจะว่าสูงจริงๆก็สูงมากอ่ะใหญ่มากนะผมวิหารหลวงนี่กับพระศรีสรรเพชรนี่คาดว่าน่าจะสร้างในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะครับผมก็คือเป็นโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองนะครับอันนี้เป็นวิหารป่าเลไลนะผมส่วนอีกด้านข้างก็คือวิหารพระโลกนาถนะครับผมต่อไปเจดีย์3องค์นะครับในวัดเขตวัดพระศรีสรรเพชรที่เป็นพระมหาเจดีย์นะครับผมก็คือจะมี3องค์กับมนตบนะครับผมก็คือองค์แรกนะครับองค์นู้นหรือเปล่านะไม่ทราบก็จะสร้างทีละองค์มาจริงๆ2องค์แรกนี่อาจจะสร้างขึ้นในปีเดียวกันเลยหรือเปล่านะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจเนาะก็คือองค์แรกนะครับผมจะบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับผมก็อาจจะสร้างในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3นะครับหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นี่แหละแล้วก็พ
องค์ที่สองถัดมาก็คือเป็นที่บรรจุอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สามนะครับผมเลยก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สามเนี่ยท่านครองอยุธยานะครับเพียงแค่ถ้าแบบว่าไม่นับตอนที่ว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไปครองพิษณุโลกนะครับผมท่านครองราชที่อยุธยานะครับแบบว่าเป็นกษัตริย์เต็มองค์เนี่ยเพียงแค่3ปีเท่านั้นนะครับผมก็ไม่แน่ว่าเจดีย์2องค์แรกเจดีย์2องค์เนี่ยอาจจะสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะครับผมนะองค์ที่3องค์ต่อมาสมัยสร้างในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4นะครับหรือสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธางกูลนะครับผมก็เป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานของพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะครับผมเป็นพระบางที่ก็บอกว่าเป็นพระราชบิดาของท่านนะครับหรือบางแห่งอาจจะก็บอกว่าเป็นสมเด็จอาแล้วก็เป็นพระพิตุลานะครับประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวให้แผนภาพตานะครับก็คือให้สมเด็จพระบรมมาไตรโลกนาถนะครับอยู่ใหญ่สุดนะครับผมท่านมีพระโอรสที่เรารู้จักออกมาเนี่ย2พระองค์ก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3กับสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คราวนี้ตามประวัติศาสตร์ที่ส่วนใหญ่เข้าใจนะครับผมส่วนใหญ่เข้าใจนะจะบอกว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยมีพระโอรสอยู่ทั้งหมด3พระองค์นะครับก็คือพระองค์ที่เกิดจากพระอัครมเหสีเนี่ยก็คือสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธางกูลนะครับผมองค์ต่อมาก็คือสมเด็จพระชัยราชาแล้วก็องค์สุดท้ายก็คือสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะครับผมแต่บางแห่งนะครับผมจะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยจะมีแค่พระชัยราชากับพระมหาจักรพรรดินะครับผมส่วนสมเด็จพระบรมราชาที่4หนอพุทธางกูลนะครับผมก็อาจจะเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3ก็เป็นได้นะครับผมอันนี้เก็บเอาไว้เป็นความรู้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นวิหารจตุรมุขนะครับผมลักษณะก็จะคล้ายๆกับพระที่นั่งดุสิตนะครับผมแต่ว่าก็จะไม่มีมุกเด็ดนะครับต่อไปเราจะเข้าเขตวังกันแล้วเดี๋ยวออกทางด้านหน้าดีกว่าเนาะเฮ้ยเดี๋ยวพาแวะหลอดสุดท้ายดีกว่าแน่ฟังเลยนิดนึงนะครับก็โอเคต่อมาขอบินไปแล้วกันนะตรงนี้คือสนามหน้าจักรวรรดินะครับผมนี่หรือว่าเป็นสนามชัยตรงนี้ก็จะมีพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์นะครับพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ไม่แน่ว่าภายภาคหน้าอาจจะมีการแก้ไขหรือเปล่านะครับผมอาจจะนะจะอาจจะปล่อยไว้เป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับผมขอหาหลักฐานอีกแป๊ะอีกนิดนึงนะครับก็คือตามคำให้การของคุณหลวงหาวัดเนี่ยจะบอกว่าเหมือนพระที่นั่งตีมุกไงแต่ดูอย่างเงี้ยดูยังไงก็เป็นจตุรมุขถูกต้องไหมเพราะว่ามุกหน้ากับมุกหลังผมจะเอาตรงทางที่เป็นมุกหน้านะมุกหน้ากับมุกหลังเนี่ยมันยาวเท่ากันนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมุกหน้าอาจจะมีการต่อเติมขึ้นมาอีกหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคตรงนี้เป็นพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์นะครับผมสร้างขึ้นในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะครับหรือสมเด็จพระสันเพชรที่5นะครับผมพูดอีกแล้วโอเคสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าปราสาททองนะครับหรือว่าสมเด็จพระสันเพชรที่5เดิมนี่ชื่อว่าพระที่นั่งสิริยะโสธรพิมานบรรยงครับประมาณนี้แต่ตอนนั้นท่านรู้สึกว่าจะพระสุบินเห็นองค์อมรินทราธิราชมาคือจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้พระที่นั่งองค์นี้เปลี่ยนชื่อจากพระที่นั่งสิริยะโสธรมหาพิมานบรรยงนะครับเป็นพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์นะครับผมตามดูเอาเองนะครับผมมีหลายที่ครับบันทึกไว้แต่ว่า
ผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันครับแต่ว่าเรื่องประมาณนี้ก็คือท่านสุบินเห็นพระอมรินทราธิราชนะครับเสด็จมาประทับแล้วหนหลวงก็ผ่าบอกให้ท่านเปลี่ยนนี่แหละนะโอเคต่อมาไกลๆนู่นนะครับเห็นอาคารทรงตีบุกไหมครับนั่นคือศาลาลูกขุนนะฮะโอเคส่วนตรงนี้เป็นส่วนของท้องพระคลังนะครับก็คือส่วนพระชยนเป็นจารัตนั่นเองนะครับนี่พระคลังอาคารพระคลังก็จะมีแบบทรงไทยกับทรงตะวันตกนะครับผมผสมไปนะครับผมตรงนี้เป็นสระแก้วนะครับผมนี่สระแก้วเป็นสระที่ผมสร้างค่อนข้างใหญ่นะใหญ่มากด้วยนะครับตรงนั้นก็เป็นตำหนักสระแก้วนะครับแมปโหลดช้าที่หนึ่งนะผมใส่เชดเดอร์เนาะแล้วก็คอมผมก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับผม โอเคก็ผ่านมาประตูทางนี้เข้าไปก็จะมีตรงนี้เป็นหอพระเชษฐบิดรนะครับผมน่าจะคล้ายๆกับปราสาทพระเทพบิดรเดี๋ยวว่าลืมบอกก็คือวัดพระศรีสรรเพชฌ์เนี่ยจะบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เลยนะครับอยู่ตรงท้ายจารนำนะครับผมก็คืออาจจะเป็นวิหารจตุรมุขหรือไม่ก็ตรงท้ายวิหารหลวงนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมสอนหอพระเชษฐบิดรนะครับอาจจะบรรจุพระอัฐิของพระมหากษัตริย์ที่เป็นในราชวงศ์ที่ราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์คนนั้นปกครองอยู่สมมติว่าตอนนั้นตอนเสียกรุงเนาะก็คือจะมีสมเด็จพระเจ้าเอกทัตนะครับเป็นพระมหากษัตริย์อยู่แล้วหอพระเชษฐบิดรเนี่ยอาจจะใส่พระบรมอัฐิของราชวงศ์บ้านภูหลวงเท่านั้นนะตอนนั้นแล้วพระอัฐิของพระมหากษัตริย์ที่นอกจากราชวงศ์บ้านภูหลวงเนี่ยก็จะถูกย้ายไปที่วัดพระศรีสรรเพชฌ์นะครับอาจจะประมาณนี้นะครับผมอาจจะนะส่วนตัวนี้ก็เป็นพระตำหนักหนองหวายนะครับผมนี่เป็นสระหนองหวายยาวนิดนึงนะครับคลิปนี้ก็ต่อมาตรงนี้ก็คือพระที่นั่งวิหารสมเด็จมหาปราสาทนะครับผมเป็นปราสาททรงจตุรมุขนะครับผมเดิมชื่อพระที่นั่งมังคลาภิเษกนะครับผมแต่พอสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยเกิดอสุนิบาตนะครับผมคือไฟไหม้นั่นแหละเอ้ยไม่ใช่ไฟไหม้ฟ้าผ่านะครับผมนะครับแล้วก็เกิดเพลิงไหม้นะครับผมตอนนั้นสมเด็จพระนารายณ์นะครับซึ่งตอนนั้นน่าจะมีพระนามว่าสมเด็จพระสุรินทรกุมารอยู่นะครับผมมาช่วยดับไฟแล้วเหตุการณ์นี้แหละที่ทำให้คนเห็นท่านมีสีกรนะครับผมคนเลยเรียกขานพระองค์ว่าสมเด็จพระนารายณ์หรือขุนหลวงนารายณ์นะครับผม นะครับข้างในก็จะประมาณนี้ผมได้แก้พระราชบัลลังก์แล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบเดิมก็คือจะประมาณนี้ผมเอามาตั้งไว้ข้างหน้าแล้วนะครับจะคล้ายๆพระที่นั่งสัตว์เพชรนะฮะพระที่นั่งวิหารสมเด็จที่ผมจัดสร้างขึ้นนะแต่ตรงกลางนี้ผมจะปล่อยโล่งไว้นะครับไม่มีอะไรท้องพระโรงหลังก็เป็นที่ออกว่าราชการกับฝ่ายในนะครับผมตัวนี้ก็เป็นมุกโถงนะครับเป็นมุกโถงไปเลยนะครับประมาณนี้ปราสาทเป็นทรงปางนะครับมี5ยอดผมแก้ปางบริวารแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าจะสั้นเกินไปนะครับผมก็เลยแก้ให้สูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็เลยดูเป็นยอดขึ้นเนาะต่อไปตัวนี้เป็นโรงช้างนะครับผมนี่โรงช้างข้างหน้าก็เป็นโรงอรรถคตนะครับผมอันนี้เป็นโรงช้าง4โรงอันนี้ก็เป็นโรงช้างอีก4โรงกับโรงม้าตรงนี้2ข้างนะครับก็จะมีโรงช้างเผือกส่วนตรงนี้ก็เป็นหมู่ท้องพระคลังพระคลังมหาสมบัตินะครับตรงนี้แล้วก็
สามอาคารตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเช่นกันนะฮะอ๋อผมจําได้ประตูตรงนี้ประตูหน้าพระที่นั่งวิหารสมเด็จนะครับประตูพิสารศิลานะครับส่วนตรงนั้นก็ประตูมงคลสุนทรนะครับต่อมาพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทนะครับพระที่นั่งองค์เนี้ยบันทึกของหมอบัดเลนะครับก็มีการบอกไว้ว่าเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับผมสร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งเบญจรัตน์นะครับนี่พระที่นั่งเบญจรัตน์เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเอาส่วนนี้ให้เสร็จก่อนนะครับผมตรงนี้เป็นประตูพิชัยสุนทรใช่ไหมใช่แหละใช่แหละเนาะพิชัยสุนทรนะครับผมพูดผิดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมตรงนี้เป็นทีมดาบนะครับพระที่นั่งจักรวรรดิพระที่นั่งวิหารสมเด็จก็มีเช่นกันนะครับอันนี้เป็นพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทนะครับผมโอเคตื่นเข้ามาข้างในก็คล้ายๆกับพระที่นั่งวิหารสมเด็จนะฮะก็จะมีพระแท่นราชบัลลังก์ตรงนี้แล้วก็สีหาบัญชรนะครับจะไม่ยื่นออกมานะครับก็จะเป็นระนาบเดียวกัน แล้วก็มีชั้น7ชั้นแล้วก็มีชั้น9ชั้นตั้งอยู่ตรงนี้ต่อมาอันนี้อารมณ์ผมให้คล้ายๆกับในส่วนของพระที่นั่งไพศาลทักษิณนะครับก็คือจะมีพระที่นั่งพัทรบิดกับพระที่นั่งอัฐทิตอุทุมพรนะครับเป็นส่วนที่เอาไว้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั่นเองส่วนต่อไปก็ท้องพระโรงหลังครับไม่มีอะไรนะต่อไปพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์นะครับมีบันทึกอยู่น้อยมากนะพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นตอนสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะครับทรงขยายวังก็คือแต่ก่อนเป็นพระราชมณ์เทียนที่ประทับนะครับก่อนที่จะทรงย้ายไปประทับที่พระที่นั่งบรรจงรัตนนาถนะครับอยู่ฝ่ายไหนนู้นถ้ามองดีๆจะเห็นสระน้ำนะครับนั่นแหละแถวๆนั้นแหละเดี๋ยวผมพาไปดูนะใจเย็นๆใจเย็นๆพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์นะครับก็จะเป็นพระที่นั่งสองชั้นนะครับผมมีชั้นสองไปชั้นแรกอยู่นี่นะครับเข้าไปไม่ได้นะครับจริงๆก็เข้าไปได้แหละเฮ้ยเดี๋ยวไม่เข้าทางเข้าดีๆตัวนี้เป็นทางขึ้นนะครับเป็นการสันนิษฐานเอาเท่านั้นนะครับผมให้คล้ายๆกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับผมเข้าไปข้างในก็จะมีพระแท่นราชบัลลังก์เหมือนเดิมนะครับผมทางด้านที่เหนือเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยมีมุกมุกเด่นออกมานะครับแต่ด้านทิศใต้เนี่ยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอาจจะไม่มีนะครับแต่ที่ด้านที่เหนือนี้มีเพราะว่าเป็นพระที่นั่งที่เอาไว้ทอดพระเนตรดูฝั่งแม่น้ำฝั่งแม่น้ำลพบุรีนะครับผมแสบจ้าสุดเกิดแสบตาเลยนะครับเชเดอร์นี้อยากถ้าบางคนอยากรู้ครับเชเดอร์อะไรแจกหน่อยนะตัวนี้นะครับ BSSL นะครับไปโหลดมาได้นะฮะแต่ผมไม่ได้จริงๆไว้นะจำเอาไว้จำเอาเฉยโอเคพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์นะครับไม่มีอะไรมากก็จะเป็นพระที่นั่งที่จริงน่าจะแบบพระที่นั่งโล่งๆเลยโอเคตัวนี้เป็นโรงแสงนะครับโรงแสงก็ข้างในก็จะประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรนะครับผมไม่ได้ทำเป็นทองนะอันนี้ผมทำเป็นบล็อกคอนกรีตนะครับคิงนเรศวรนะครับผมก็คือสมเด็จพระนเรศวรนั่นเองออกมาปึ๊บ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  ต่อไปตรงนี้เป็นพระตำหนักต่างๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตนะครับผมเพราะว่าบันทึกไว้ว่าท่าน
ประทับที่พระที่นั่งสุริยะอมรินทร์แต่ไม่น่าจะประทับข้างในนะอาจจะมาประทับตรงนี้แต่ว่าก็อยู่ในเขตของพระที่นั่งสุริยะไงสำหรับพระเจ้าเอกทัตนะครับผมท่านก็มีอีกพระนามหนึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุริยะอมรินทร์นะครับผมหรือว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สามนะครับตรงนี้ผมตั้งให้เป็นตรงนี้ประตูส้มโอนะครับนี่ประตูส้มโอแล้วตรงนี้ก็จะมีพระตำหนักปฐมเพลิงนะครับตรงนี้ผมตั้งไว้สามหลังเนาะก็เป็นที่ปฐมเพลิงนะครับผมก็คือแบบเวลาพระสนมหรือว่าใครมีพระประสูติการเนี่ยก็จะมาตรงนี้นะครับผมอันนี้ลงเครื่องต้นนะครับลงเครื่องต้นคล้ายๆห้องครัวแหละตรงนี้เป็นพระราชมณเทียนนะครับเป็นหลังคาแฝดประมาณนี้คลิปก่อนถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นหลังคาสีส้มเนาะนี่ผมแก้ละเป็นหลังคาดีบุกนะครับดีบุกผมจะไม่เหมือนดีบุกคนอื่นนะผมจะเป็นดีบุกแบบแทบจะดำอ่ะคือผมวางผิดแหละมันคือมันเป็นสีเทาอ่ะมันไม่ใช่สีดำหรอกมันเป็นสีเทานะโอเคต่อไปพระที่นั่งเบญจรัตน์ครับผมพระที่นั่งเบญจรัตน์มหาปราสาทสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตรากฎหมายเนี่ยก็มาตราที่นี่แหละเขาบันทึกไว้ว่าเป็นพระที่นั่งที่ใช้ออกว่าราชการสามฤดูนะครับก็มันก็คือพระที่นั่งองค์นี้จะมีมุกโถงยื่นออกมาถูกต้องไหมนะครับตามบันทึกหรือว่าตามแบบสันนิษฐานต่างๆผมคิดว่าจริงๆมุกโถงนี้น่าจะยาวไปอีกหรือเปล่าพอแค่นี้ไม่น่าจะใช้ออกว่าราชการได้นะหรือไม่ก็อาจจะสำหรับคนสนิทเท่านั้นนะครับส่วนว่าราชการแบบอันเนี้ยอาจจะเป็นหลักๆนะครับมีพระแท่นราชบัลลังก์ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเสานะครับผมวางเสาไว้หมดข้างหลังข้างหลังถามว่าทำไมองค์นี้ผมตั้งพระแท่นบรรทมได้ ก็คือคาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองจะสวรรคตเนี่ยในบันทึกของหมอบัลเลนะครับบอกไว้ว่าเอาหมอบัลเลนี่เป็นของบันทึกของชาวต่างชาติเนาะก็คือบอกไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยทรงเสด็จสวรรคตที่พระที่นั่งเบญจรัตน์แล้วก็ทรงมอบพระราชสมบัติให้ลูกชายคนโตก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าชัยนะครับที่พระที่นั่งองค์นี้ก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าที่ว่าท่านมาสวรรคตเนี่ยท่านก็น่าจะบรรทมที่นี่แหละแล้วก็อาการทรุดนะครับผมแล้วก็สวรรคตลง เจ็บคอเริ่มเจ็บคอแล้วสิทนหน่อยโอเคต่อมาเขตภายใน ตรงนู้นเป็นท้ายสนมนะครับข้างหลังก็เป็นประตูผีนะครับนะประตูผีผมจะปิดไว้เลยนะครับไม่ให้ออก เป็นประตูผีไงนี่หรือว่าถ้าจริงๆก็คือประตูจันทวานมรณาพิลมตรงนั้นก็เป็นป้อมท้ายสนมนะครับตรงนี้พระที่นั่งทรงปืนและก็พระที่นั่งบรรยงนะโอเคตรงนี้เป็นพระที่นั่งทรงธรรมแล้วก็ตรงนู้นพระที่นั่งปวยขตอแล้วก็พระที่นั่งทรงดาวตรงนี้นี่อาคารไม้ผมทำเป็นอาคารไม้นะอันนี้ก็เป็นพระพาที่พักนะครับอันนี้ก็น่าจะเอาไว้ทรงปลานะครับตรงนี้พระที่นั่งบรรยงรัตนาถพระที่นั่งองค์เล็กนะครับเป็นแบบองค์เล็กนะองค์เล็กมากเมื่อเปรียบกับพระมหาปราสาทองค์อื่นครับผังนี่จะแปลกๆหน่อยก็คือจะแบบยังไงอ่ะคือจะค่อยๆขยายอ่ะจากคือด้านหน้าเล็กใช่ไหมจะค่อยๆขยายเข้าไปข้างในอ่ะมันจะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวผมเปิดผังให้ดูแล้วกันผังในเกียร์นี้แหละนะครับ
นะครับถ้าจะสังเกตนะครับผมก็คือผังนะครับก็จะเนี่ยหลังคาจะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะนะครับส่วนข้างในจริงๆไม่มีอะไรหรอกครับก็คือเป็นที่ประทับนั่นเองก็จะมีแค่พระแท่นบรรทมนะครับไม่มีอะไรเป็นหลังคายอดเป็นยอดปราสาทเป็นยอดมณฑปนะครับตรงนี้เป็นห้องสงฆ์นะครับผมนี่ห้องสงฆ์แล้วก็ห้องลงพระบางคนนะครับนี่ห้องลงพระบางคนข้างหลังก็จะมีสระเขาเรียกสระแก้วเขาเรียกอ่างแก้วนะครับผมก็คือเป็นเอาไว้เลี้ยงปลานะครับส่วนรอบๆนี้ก็เป็นคูน้ำตรงนี้เป็นประตูน้ำประจำพระราชวังนะครับผมต่อไปตรงนี้สวนองุ่นนะครับผมก็จะติดกับสระแก้วนะครับสระแก้วอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นสวนองุ่นตรงนี้อันนี้เป็นอุ้ยผมลืมว่ะเดี๋ยวให้แก้คือจริงๆจะเป็นน้ำที่เชื่อมต่อกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแก้ทีหลังนะตรงนี้พระตำหนักสวนกระต่ายนะครับผมอยู่ข้างวัดพระศรีสรรเพชรเลยอยู่ท้ายวัด พระตำหนักสวนกระต่ายนะครับก็จะมีสระน้ำข้างในอันนี้ก็เป็นอาคารเป็นพับพาต่างๆนี่พระตำหนักสวนกระต่ายอันนี้เป็นน่าจะเป็นที่ประทับนะครับของกรมขุนพรพินิจนะครับตอนนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรนะครับในเบื้องในภายหลังโอเคตอนนี้ผมก็พาทัวร์หมดแล้วนะครับสำหรับส่วนของพระราชวังหลวงนะครับผมของกรุงศรีอยุธยาอย่าไปเรียกว่าพระบรมมหาราชวังนะครับไม่ใช่นะครับพระบรมมหาราชวังเนี่ยเพิ่งบัญญัติขึ้นในสมัยของรัชกาลที่4นะครับผมตรงนี้ว่าพระราชวังหลวงนะครับอาจจะโหลดช้านิดนึงก็เดี๋ยวไปจบคลิปตรงนู้นแล้วกันนี่จบคลิปตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่จบคลิปตรงนี้สำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีแล้วครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมต่อไปอยุธยาเสร็จแล้วต่อไปโปรเจกต์ผมก็คือพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศนะครับผมก็รอติดตามชมนะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเป็นตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมบ๊ายบายเย้